สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่2ของ Speed Rider นะครับเบรกนี้เราก็เปิดสาย SMS และโฟนอินกันแล้วนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับรถของท่านสามารถโทรมาคุยกับเราสดๆได้นะครับที่025309496-98หรือ SMS มาที่482777 2พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามและช่องทางครับ facebook.com/speedridertv ครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่ในรายการขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีอย่างโชคดีๆมากกว่าคำว่าหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speak โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกลับมาเบรก2นะครับมีเวลาเหลือเฟือเลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากโทรเข้ามาพูดคุยกันโทรเข้ามาได้เลยนะครับ SMS ก็ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเราก็จะตอบให้ไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้รอสายโฟนอินเข้ามาตอบ SMS กันก่อนดีกว่าท่อ Full System คืออะไรใส่แล้วดีกว่าเดิมอย่างไรท่อ Full ก็ชื่อเต็มไอ้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Full มันเต็ม Full เต็ม Full System ก็เต็มระบบใช่ก็คือตั้งแต่ออกจากตัวเครื่องยันปลายเนี่ยคือเปลี่ยนทั้งใบนะฮะก็คืออย่างท่อเดิมเนี่ยมันจะมีออกจากเครื่องมามีคอแล้วก็จะมีแคตาลิติกบางรุ่นแคตาลิติกเนี่ยก็อาจจะอยู่ในปลายท่อเลยใช่นะฮะเพื่อที่จะบำบัดไอเสียเวลาที่เอาไปใช้งานเนี่ยไอเสียมันก็จะออกไม่โฟลว์เพราะมันจะไปติดที่แคตาลิติกตรงนี้ก่อนครับผมทีนี้เวลาเราเปลี่ยนท่อฟูลซิสเต็มมาก็คือแคตาลิติกตรงนี้ก็จะไม่มีครับไอเสียมันจะวิ่งตรงจากคอจากเฮดเดอร์เนี่ยจากเครื่องเนี่ยแล้วก็ตรงออกปลายไปเลยครับผมข้อดีข้อดีคือแรงขึ้นแรงขึ้นใช่คือแรงขึ้นข้อเสียก็คือดังขึ้นลั่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 นแล้วแต่ยี่ห้อบางยี่ห้อก็ไม่ลั่นใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้เรื่องของการใช้ท่อ full system เนี่ยนะครับแนะนำว่าอย่าไปใช้ท่อลักษณะคือท่อใครก็เชื่อมได้อะไรประมาณนั้นใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นท่อ full system ที่เขาทำมาจากโรงงานที่เป็นโรงงานท่อไอเสียเขามีการวัดเอาไว้แล้วว่าเคิร์ฟเท่านี้องศาเท่านี้ออกมาป้องเท่านี้แรงม้าขึ้นมา4ตัว5ตัวใช่ครับอันนั้นคือเขาชัวร์แล้วว่ามันคือการเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าตามสูตรช่างข้างๆบ้านก็ทำได้เห็นทำท่อไอเสียมา20กว่าปีแล้วคุณไปทำดูนะครับบางทีคุณอาจจะรู้สึกได้เองว่ามันเพาะขึ้นมันลากยาวได้ขึ้นแต่พอเอาไปขึ้นแรงม้ากับกลายว่าม้าตกนะครับใช่ครับอันนี้เจอมากับตัวแล้วฉะนั้นก็แนะนำว่าจะซื้อที่ซื้อที่มันเป็นแบรนด์เนมแล้วก็มีการการันตีเรื่องของแรงม้าดีกว่าใช่แล้วค่อยมานั่งขุนเอามาจูนเอามาทำอะไรกันอีกทีนึงแล้วกันครับครับผมรับสายคุณเดียครับคุณเดียสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมรบกวนถามหน่อยครับครับวันก่อนเนี่ยพอดีผมไปออกรถมาคันหนึ่งอ่ะพี่ครับผมแล้วก็ไปจับรางวัลกิฟต์วอเชอร์มาได้ 20,000 ครับของ Honda ครับครับแต่ไม่รู้จะเอาอะไรดีที่มันจะคุ้มค่าที่สุดอ่ะฮะกิฟต์วอเชอร์ 20,000 อันนี้คือตัวไหนครับรถ CB 500หรืออะไรครับCBR650F ครับอ๋อ CBR650F 20,000 รู้สึกว่างบประมาณนั้นน่าจะได้เกือบได้ท่อโมริวากิที่เป็นโรงงานแต่จริงๆผมไม่ทราบว่าคุณเดียชอบเสียงดังหรือชอบเสียงธรรมดาหรือยังไงผมไม่ทราบเสียงไม่ดังอ่ะฮะไม่ค่อยชอบเสียงดังเท่าไหร่พี่โอเคถ้าไม่ชอบเสียงดังเรื่องท่อเก็บไปเลยไม่ต้องไปคุยเลยเพราะว่าท่อเดิมมันก็ดีอยู่แล้วประหยัดน้ำมันด้วยนะครับใช้20,000ให้คุ้มก็คือพวกกันตกพวกที่มีอยู่ในศูนย์น่ะที่เอาไว้สำหรับการเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าการเซฟตี้ของตัวเราเองดีที่สุดใช่ครับเพราะว่ามันคือเงินกินเปล่าอ่ะเงินฟรีของเราอ่ะใช่เอาไปลักษณะนั้นดีกว่านะครับนี่ถ้าอย่างศูนย์หน้าเขามีแบบพวกปั๊มเบมโบขายนะผมจะให้เขาซื้อปั๊มเบมโบเลยไม่มีดิมันไม่มีเห็นเคยถามคนในกลุ่มเขาบอกว่ามีโชคโอลินขายด้วยหรือเปล่าครับมีครับมีครับแต่ไม่แน่ใจว่าราคาคุณต้องเพิ่มครับต้องเพิ่มคุณเดียต้องเพิ่มหรือเปล่าผมว่าต้องไงก็ต้องเพิ่มเพิ่มอยู่แล้วพี่ใช่เ
พียงแต่เพิ่มหลักพันหรือเพิ่มหลักหมื่นแค่นั้นเองผมดูในเว็บมามันราคา 23,000 กว่าบาทถ้าเพิ่ม 3,000 กว่าบาทคุ้มไหมครับคุ้มไหมถ้าจะเปลี่ยนถ้าเทียบนะไม่เอาเปลี่ยนฟรีอ่ะพี่เอกคุ้มผมว่าเท่ากับซื้อมา 3,000 นะพี่เอาง่ายๆครับผมบอกได้เลยถ้าเกิดสมมติว่าโอลิมัน 23,000 แล้วเราใช้เพิ่มเงินเข้าไป 3,000 อีก2ปีหรือ3ปีเราขายรถโชคตัวนั้นราคาก็ยังอยู่ในระดับ 20,000 เนี่ยฮะไม่มีต่ำกว่า 20,000 แน่นอนใช่หรือไม่ก็ตกมา 23,000 วันรุ่งขึ้นประกาศขายในกลุ่มเลยประกาศขายในกลุ่มก็ยังได้อยู่เราก็กําไรใช้ขายสัก 20,000 22,000 21,000 เอาง่ายๆพี่ขี้หมูขี้หมาหน้าเกียรติสุด 18,000 ยังขายได้ใช่ใช่มีคนรับซื้ออยู่แล้วใช่ครับโอลินนี่คุ้มใช่มั้ยครับคุ้มครับบอกได้เลยครับว่าถ้าสมมติเขามีโชคโอลินขายนะซื้อโชคโอลินก็ได้ใช่ครับตรงรุ่นแต่ว่าไอ้ส่วนที่ไปดูครับมันแทบจะไม่มีของแต่งเลยนี่แหละถ้าเกิดสั่งให้เขาสั่งแคตตาล็อกได้หรือเปล่าครับแคตตาล็อกของแต่งเนี่ยไอ้กิฟต์ไวเชอร์ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าใช้กระสุนอื่นได้หรือเปล่าใช่คือประเด็นผมก็ไม่รู้หนึ่งเลยว่ามีของแต่งอะไรบ้างในศูนย์สองเลยคือกิฟต์ไวเชอร์เนี้ยมันสามารถใช้กับของที่แบบว่าต้องสั่งเข้ามาได้หรือเปล่านะฮะต้องดูข้อแม้เขาใช่ต้องดูข้อเงื่อนไขของเขาด้วยและทีนี้อย่างสมมติของแต่งในศูนย์เนี่ยถ้าสมมติไล่ลิสต์มาให้เนี่ยว่ามันมีอะไรนี้มาได้บ้างผมยังสามารถจิ้มเลือกได้ว่าเอาอันนี้คุ้มเอาอันนี้ไม่คุ้มเอาอันนี้ไปซื้อข้างนอกก็ได้อันนี้ราคาข้างนอกถูกกว่าอะไรเงี้ยฮะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีแคตตาล็อกให้เลือกนี้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรเลยครับเพราะว่าเดบิวต์วิงมันไม่มีอะไรเลยฮะที่ไปดูวันก่อนนะฮะแต่อย่างที่พี่จอร์ดบอกเมื่อกี้ครับเลือกอะไรก็ได้ที่มันการเป็นการเพิ่มพอเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่โชคอาจจะมีท่อยางเบรกอะไรเงี้ยถ้าเขามีตรงนี้เข้ามาให้แต่ถ้าไม่มีก็ดูเอาเท่าที่มีเนี่ยฮะแล้วถ้าเกิดท่อจะได้ชุดโฟหรือเป็นสลิปออนนะครับโมเรียกว่ากี่มันฟูไหมพี่ไม่ฟูนะได้แค่ปลายน่าจะเป็นปลายนะน่าจะแค่สลิปออนอันนี้ไม่ชัวร์นะครับไม่แน่ใจเพราะว่าที่เห็นโมลีส่วนมากก็จะเป็นพวกตระกูล500แต่ตระกูลของ CB ผมไม่แน่ใจว่าเขามีหรือเปล่าครับโอเคครับแต่ถ้าไม่มีไงนั่นแหละครับโชคโอลินเนี่ยคุ้มแน่นอนใช่ครับผมโอเคครับลองดูครับครับสวัสดีครับก็แต่ละแบรนด์ก็พยายามที่จะหานู่นหานี่มาให้คนเข้าไปซื้อให้มากขึ้นนะครับแต่ก็มันก็เป็นเขาเรียกว่ายุทธวิธีทางการตลาดคือง่ายๆเลยนะครับ20,000บาทที่ให้มาเมื่อกี้เนี่ยแฟนรายการคุณเดียบอกว่าผมก็ไม่รู้จะจิ้มอะไรแล้วถามว่ามีไว้ทำไม 20,000 ใช่ใช่ไหมอ่ะถูกต้องคือเป็นเหมือนกับเป็นไฟบังคับเลยว่ามีแค่2อย่างสมมุตินะมีแค่ท่อกับมีโชคก็คือมันก็คือราคาซื้อแค่นั้นแหละถูกต้องเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนกับZX14 ตอนนี้รุ่นผมนะในปี2015ทางศูนย์คาวาเขาบอกว่ามีกิฟต์วอเชอร์ให้ราคาเท่านี้นี่แต่จริงๆแล้วพอเราจะซื้อจริงๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้ซื้อถามว่าไอ้เงินตรงนั้นคือซื้ออะไรคือเอาไปซื้อเบมโบให้มันเหมือนกับตัวใหม่เพราะว่าตัวใหม่ในปี2016มันเป็นเบมโบใช่ก็คือเหมือนกับว่าเอาเงินตรงนั้นน่ะมาซื้อให้มันกลายเป็นตัวใหม่เพื่อจะได้รถคันนั้นจะได้ปล่อยออกไปได้ง่ายขึ้นก็คือจะได้เป็นโมเดลเก่าแต่ว่าของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ใช่ของเล่นเหมือนของรุ่นใหม่ใช่เป็นนโยบายเขาเป็นนโยบายเป็นทริคหรือไม่ก็บางศูนย์เขาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นอย่างสมมติไม่ได้เป็นแบบวิกวิงจ๋าอาจจะเป็นอย่างคาวาอย่างเงี้ยคาวาก็จะมีเรียวมีโมโตโฮริกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งร้านเหล่านี้เนี่ยหรือว่าโชว์รูมเหล่านี้เนี่ยเขามีร้านต่างหากหรือของแต่งต่างหากเขาก็จะบอกว่าเนี่ย 20,000 น้องก็เอาไปซื้อของในนี้เลยใช่ก็เข้าไปอย่างไปของโมโตเงี้ยก็เข้าขับโมโตเลยอยู่ข้างหน้ากับข้างหลังที่ร้านห้างเงี้ยได้นี่มาไปข้างหลังเลยใช่อยากได้ของแต่งอะไรมีหมดทุกอย่างข้างในนั้นใช่ยางเบรกโชคมีครบทุกอย่างเลยประมาณนั้นครับนะครับพี่ขนุนรับบิ้วสีโครงรถไหมจะปลูก M อามีโอ110อ๋อรับครับผมรับมีโอก็ประมาณไม่เกิน 3,000 ครับผมชิ้นใหญ่เหมือนกันแต่ก็ประมาณนั้นแหละครับผมครับผม Z800 อีก2ปีเปลี่ยนโฉมไหมจุดศูนย์ทวงอยู่ที่ไหนจุดศูนย์ทวงอยู่ที่ CG0400
เซ็นเตอร์กอดเวทล้อเล่นล้อเล่นอีก2ปีต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเป็นเรื่องจริงๆจังๆเลยก็คือต่างประเทศเนี่ยก็ยังเป็นโฉมเดิมอยู่เพียงแต่ว่ามีเรื่องของระบบ ABS โผล่เข้ามาถูกซึ่งเพิ่งจะมีกันในปีนี้แล้วก็ในเมืองไทยยังไม่เห็นข่าวว่าจะเอาเข้ามาหรือเปล่านะครับแต่เชื่อว่าคงยังไม่เข้าครับเต็มที่เลยนะคือปีหน้าอาจจะโผล่เข้ามาเพื่อที่จะให้มันมีกระแสของแซ่บ800กลับมานิดนึงเหมือนกับตระกูล ER อย่างเงี้ยที่ว่ามีโผล่นู่นโผล่นี่เข้ามาเปลี่ยนทรงเป็นสีกันไปแต่ยังคงเป็นโฉมของ ER อยู่ซึ่งถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เชื่อว่าคาวาก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเจเนเรชันของแซ่บ800ใช่นะยังไม่เปลี่ยนนะครับส่วนจุดศูนย์ถ่วงของแซ่บ800เนี่ยอยู่ประมาณกลางๆครับประมาณกลางคือไม่ได้ต่ำมากไม่ได้ต่ำมากแล้วก็ไม่ได้สูงมากไม่ได้ขี่ยากอ่ะถูกต้องอารมณ์คือคนที่ขี่คือคิดว่ามันขี่ยากแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณขี่เป็นพลิกง่ายถูกประมาณนั้นใช่ถ้าขี่เป็นรถคันไหนมันก็ขี่ได้พี่ครับผมครับคลิก150จะมาไทยปลายปีนี้ต้นปีหน้าจริงไหมผมว่าไม่ใช่คลิกนะที่เห็นกันนะไอตัว150ของ Honda ทรงคล้ายๆคลิกอะผมจำรุ่นเขาไม่ได้เปิดตัวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ข่าวที่ว่าคลิก150มาผมยังไม่ได้ยินนะครับผมก็ยังไม่ได้ยินเหมือนกันแต่ถ้าไอ้ตัว150ของ Honda ที่ทรงคล้ายๆคลิกอ่ะผมจำรุ่นเขาไม่ได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วงานมอเตอร์โชว์ก็ลงมาขายแล้วแต่ว่าราคาค่อนข้างจะสูงผมไม่รู้นะตัวไหนผมไม่รู้จำไม่ได้ไอ้ตัวที่ผู้เล่ใหญ่กว่าชามใหญ่กว่าผมก็จำอ๋อ SHSH 150มา2ปีแล้วใช่มาแล้วเป็นนานแล้วเพราะมันขายไม่ได้มันแพง 98,000 มันแพงกว่า PCX อีกใช่นะเล่น PCX ดีกว่างั้นก็เขาก็เล่น PCX กันหมดเลยตอนนี้นะครับคือถ้ามันมาก็น่าจะเป็นลักษณะคือเอาสมมุติเล่นๆนะคือเอาคลิกนี่แหละมาเปลี่ยนโฉมเล็กน้อยใส่ไฟ LED ให้มันคมมากขึ้นใส่ตูดใหม่แล้วก็ยกเครื่อง PCX 150ไปใส่จบเลยง่ายไหมนะแต่ยังไม่ได้ข่าวนะครับผมเองก็ยังไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับไฮเปอร์โมตาร์ด939กับไทอัมที120จะให้เลือกอะไรเอามาเปรียบเทียบแตกต่างแต่ขอข้อแตกต่างแต่ละรุ่นหน่อยแตกต่างเห็นชัดเจนเลยล่ะโอ้มันคนละเรื่องคนละราวกันเลย120มันคลาสสิกเลยไอตัวไฮเปอร์โมตาร์ดมันก็จะเรียกเป็นไงก็คือตามชื่อมันก็คือโมตาร์ดมันก็คือโมตาร์ดอ่ะใช่การขับขี่ท่าขี่เรื่องของสมรรถนะรถน้ำหนักรถก็ต่างกันเยอะใช่มันไม่เหมือนกันเลยมันไม่ใช่รุ่นที่ควรที่จะมาชนกันใช่ถ้าก็บอกเอาสแคมเบิลกับ T120 เงี้ยมาชนกันยังพอได้อยู่ดีหน่อยใช่ยากครับถ้าจะให้เปรียบเทียบนะครับขอข้อแตกต่างผมว่ามันก็แตกต่างด้วยรูปทรงอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเรื่องของเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับลองเปรียบเทียบตัวอื่นดีกว่าแต่ถ้าเกิดถามว่าใจมี2ตัวอยากได้ไฮเปอร์โมตาร์ดกับ T120 เป็นพี่เลือกคันไหนอย่างงี้ยังพอยังบีบคำถามเข้ามาง่ายหน่อยใช่อย่างผมก็บอกเลยผมชอบคลาสสิกตอนนี้อยากได้คลาสสิกผมก็เอา T120 ครับเป็นพี่จอยบอกตอนนี้อยากจะเอาไปแบบสปอร์ตแบบลุยๆหน่อยพี่จอยก็อาจอยากได้ไฮเปอร์โมตาร์ดใช่ก็แล้วแต่คนเองก็แหละครับผมเดี๋ยวรับสายคุณยุทธหน่อยครับคุณยุทธสวัสดีครับคุณยุทธครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีพี่จอนพี่ขนุนแล้วก็ท่านเอกครับครับผมครับมีเรื่องจะปรึกษานิดนึงครับพอดีใช้ Nmax อยู่ครับครับผมแล้วทีนี้คือเหมือนเบรกหน้ามันไม่ค่อยดีที่เคยส่ง SMS มาครับครับครับแต่ทีนี้คือพอเราลองไล่น้ำมันเบรกออกไปปุ๊บทีนี้น้ำมันเบรกมันขาดแล้วก็วนหาร้านที่เพื่อจะซื้อน้ำมันเบรกตัว .4 เนี่ยฮะฮะ 4-5 ร้านเราไม่มีขายเลยครับอย่างนี้เราควรจะขวายคว้าต่อหรือว่าจะเปลี่ยนเป็น .3 ดีครับdot4 ของเดิมผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาให้ใช้ dot4 หรือ dot3 แต่น่าจะ dot4 Nmax ใช้ dot4 ครับ dot4 ใช่ไหมฮะจริงๆยี่ห้อเอเต้ครับฝาเหลืองเนี่ยฮะมีเกือบทุกร้านครับ dot4 ร้านประดับยนต์ร้านประดับร้านรถเก๋งเลยฮะครับเข้าร้านรถเก๋งไม่ต้องเข้าร้านมอเตอร์ไซค์อ๋อครับพอดีที่ไปร้านมอเตอร์ไซค์มา 4-5 ร้านแล้วไม่มีสักร้านเลยถ้ามอเตอร์ไซค์จะเป็น dot3 ครับใช่ครับอ๋อโอเคใช้ดอท4เหมือนเดิมดีกว่าใช่มั้ยครับใช้บอท4ดีกว่าครับเพราะว่าดอท3เนี่ยมันทนอุณหภูมิได้ไม่เท่าดอท4ฮะครับครับผมแล้วรบกวนถามนิดนึงครับเรื่องเบรกของ Nmax ที่เคยส่ง SMS มาครับครับครับเราพอดีผมเปลี่ยนพระเบรกมาแล้วชุดนึงครับก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเหมือนเบรกแล้วมันลึกด้วยแล้วก็มันไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่
เบรกแล้วลึกเบรกแล้วลึกมันมีอากาศอยู่เปล่าใช่ก็เนี่ยครับเราก็พอดีไล่อากาศมาหลายทีไล่จนมันเบรกเกี้ยงเลยคือวันก่อนได้ดูไอ้นี่ไหมฮะที่ผมสอนทริคในเรื่องของการไล่อากาศนะฮะดูครับใช้แบบนั้นเลยฮะแล้วก็ใช้สายยางที่มันใสนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดน้ำมันเบรกที่เราบีบลงไปในขวดแล้วนะฮะถ้าเรามั่นใจว่าน้ำมันเบรกเนี่ยเป็นน้ำมันเบรกใหม่ที่มันลงไปในท่อแล้วนะฮะดึงสายจากขวดเนี่ยแล้วก็วนกลับเข้าปั๊มบนได้เลยครับแล้วก็ปั๊มจนกว่ามันไม่มีฟองอากาศนะฮะไล่จนกว่าจะแข็งเลยครับมันจะได้ไม่เปลืองเรื่องน้ำมันครับครับผมต้องคือต้องไปหาน้ำมันเบรกมาไล่ระบบใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับผมทีนี้เวลาปั๊มเนี่ยไม่จำเป็นต้องปั๊มเร็วๆแรงๆนะฮะค่อยๆบีบเข้าไปก็เรื่อยๆก็ได้ครับนะฮะปล่อยให้สุดแต่เอาให้มันสุดไอ้นี่ของเขาปล่อยให้สุดอ่ะใช่ปล่อยให้สุดแล้วก็บีบเข้ามาปล่อยให้สุดแล้วก็บีบเข้ามานานๆทีก็ปิดวาล์วสักทีแล้วลองปั๊มเพื่อให้ว่าลองดูว่าไอตัวเบรกเนี่ยมันตึงมือหรือยังนะฮะถ้าตึงถ้ามันเริ่มตึงมือแล้วแล้วฟองอากาศไม่ออกแล้วอันนั้นก็คือใช้ได้แล้วครับเพราะว่าที่ใช้อยู่คือสังเกตว่าเบรกข้างซ้ายเบรกหลังที่เป็นข้างซ้ายครับมันจะบีบนิดเดียวแล้วมันก็จะอยู่ละแต่ว่าถ้าเบรกขวาที่เป็นเบรกหน้านี่คือกดลึกมากครับถูกแล้วครับนี่ปกติป่ะครับถ้ากดลึกมากเนี่ยนะฮะก็คือในระบบมันมีอากาศครับผมยังอาจจะยังได้ไม่หมดก็คือต้องหาตัวน้ำมันเบรกมาไล่ใหม่ใช่ครับผมอย่างที่ว่าครับตอนนี้เท่ากับว่าไล่ไปน่าจะค่อนข้างเยอะแล้วผมว่าในกระปุกตอนนี้กับในระบบผมว่าเป็นน้ำมันเบรกใหม่หมดแล้วรอบหน้ามาก็ไอ้นี่ก็ได้ครับพอคลายเสร็จก็เอาสายเนี่ยฮะวกกลับเข้าปั๊มบนเลยก็ได้จะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำมันเบรกเพิ่มมากขึ้นครับอ๋อครับอ่าฮะโอเคครับผมครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับคือจะบอกถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วอยู่ใกล้ๆขนุนจังก็ไปทำที่มันก็ได้ใช่ครับเพราะว่าใช้ Nmax เหมือนกันก็ย่อมรู้จัก Nmax ดีอยู่แล้วใช่นะครับเอาง่ายพี่ปั๊มเบมโบตัวขา100มิลเขาไม่มีรูไล่ลมมาให้ผมยังไล่ซะตึงจนได้ลองดูนะครับครับผม Honda CBR 1000 RR ปี2017จะมา Motor Expo หรือเปล่ารอก็รอดูไม่มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าจะมาหรือเปล่านะฮะแต่ผมว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์เพราะไม่ใช่อะไรพี่สังเกตดีๆตอนนี้ CBR ลดราคาแบบเหมือนให้ฟรีอ่ะมันใช่ไงแต่ว่าเราต้องดูในเรื่องของเมืองนอกก่อนเมืองนอกตอนนี้เนี่ยกระแสของ CBR 1000RR มันก็มีโผล่มาแต่มันยังไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าเป็นการเปิดตัวจำหน่ายอย่างเป็นทางการเลยถูกไหมถูกต้องฉะนั้นถ้าเกิดว่าเมืองนอกเขายังไม่โผล่มาเมืองญี่ปุ่นเองที่เป็นต้นหลักเขาไม่โผล่มาแล้วเมืองไทยมันจะโผล่มาไหมล่ะใช่ไม่แน่พี่ดูอย่างคาวาซาติ10ปีเปิดตัวที่แรกในไทยอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้โอ้ยไม่มีทางหรอกเขาผลิตบ้านเราอ่ะพี่ไม่ไงพี่แต่แนวทางของการตลาดมันมาแล้วไงว่ามันลดราคาลงมาเยอะมากมันลดอยู่แล้วแต่เชื่อว่ามันยังไม่โผล่มาตอนนี้มันจะโผล่มาก็คือมอเตอร์โชว์ก็อาจจะปลายปีนี้ไงพี่หรืออาจจะประมาณเมษาปีหน้าปีหน้ามอเตอร์โชว์อ่ะคือเตรียมการเป็นแผนการตลาดของปีหน้าที่จะเอามาสู้กับคนอื่นเขาเพราะตอนนี้ทาง Honda เองก็จ่อยๆเงียบๆคือถ้าเกิดว่าไม่มี CV 650เนี่ยเงียบเลยนะโอ้โห500ออกมาใหม่ก็ต้องดั้มราคาแบบโปรโมชั่นนู่นโปรโมชั่นนี่นั่นหมายความว่า Honda ไม่ได้ขายด้วยตัวของตัวเองแล้ว Honda ต้องขายด้วยเรื่องของโปรโมชั่นถูกต้องในขณะที่CB 650คงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันคือรถที่ทุกคนอยากได้กันอยู่แล้วใช่แต่ถ้าเกิดว่าเทียบอย่างตัวอื่นเช่น300300ก็ไม่มีอะไรถูกต้อง500ก็ดันและดันอีกถูกต้องใช่ป่ะตัว1000ดั้มราคาลงขนาดนี้คนก็ยังไม่ค่อยจะซื้อกันโอ้มีแต่จะขายทิ้งนั่นคือประเด็นว่าในปีนี้ Honda คือไตรมาส4ก็เดี้ยงไปแล้วจบเลยคือไม่ซักเซสเขาก็ต้องมานั่งแก้เกมใหม่ในปีหน้าว่าจะหาอะไรมาลุยๆกันเช่นอย่างเมื่อกี้นี้บอกว่าเป็น Street Adventure เชื่อว่าเขาน่าจะจับกลุ่มตรงนี้เอามาลงได้เพราะว่าตระกูล NC ตระกูลพวก VFR ที่เป็น Dual Clutch มีหมดถูกต้องใช่ไหมตลาดก็ยังไม่เดินเท่าไหร่นะก็ยังไม่เดินไงแต่ว่าคือเขาคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมที่คนอาจจะสนใจมากขึ้นคือไอ้เรื่องของการตลาดเราไม่รู้หรอกว่าเขามองตลาดยังไงแต่เราก็มองในเชิงว่าที่ผ่านมาสังเกตดูว่า Honda จะมีรถที่แปลกประหลาด CB 1100 EX โผล่เข้ามาแล้วโดดราคาไปขนาดนั้นหรือว่าพวก VFR ซึ่งลดราคาเท่านี้
คนอื่นก็มองว่าโอ้โหทำไมมันแพงจังแต่คนเล่นก็มีแต่ว่ามันคงไม่สักเซสในการเล่นยอดขายเขายังเอาเข้ามาได้เลยนับภาษาอะไรกับเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงเรื่องของสตรีทแอดเวนเจอร์ใช่ไหมแต่อย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าเขาจะเอาตัวCBR พัน RR มาลงจริงเนี่ยเขาก็ต้องผ่านในเรื่องของนโยบายของทางญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นก็คงจะต้องคุยก่อนว่าเอ้ยฉันคือเจ้าตลาดฉันต้องเอามาสู้กับ Jixer L7 ฉันต้องเอามาสู้กับ ZX10 หรือว่าสู้กับ H2 ที่มันยังขายได้ของมันเองถูกไหมใช่นั่นแหละมันต้องแบบตู้มเดียวอ่ะใช่ต้องเสริมของเข้าไปก่อนถูกต้องเพราะตัวพันของ Honda ไม่มีอะไรเลยตัวพันตัวใหม่มามีแน่นอนพี่เอกมาบานแน่นอนเชื่ออย่างนั้นจะมาบ้านแล้วสู้มันมาอยู่แล้วมันมาแต่มันมาเมื่อไหร่ถ้ามันมาเมื่อไหร่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาต่างประเทศเขาออกยังไงเขานำเข้ามันแน่นอนถูกต้องเพราะว่าอย่างไรก็ให้นั้นหนาเลยต้องมีอ่ะยังก็ต้องมีอ่ะคือรถที่เป็นรถนำเข้าแล้วก็มันขายได้ก็ต้องเอามาแต่อย่างถ้าเกิดว่าตระกูลที่เราเห็นกัน CBR250RR นำเข้าแล้วราคามันโดดเขาเอามาเขาก็เจ๊งเพราะว่าคนก็ต้องมานั่งคุยแล้วอุ้ยฮอนด้าราคาแพงงี้ซื้อตัว600ขี่ดีกว่า50ขี่ดีกว่า500ขี่ดีกว่ามันแยกเป็น2ตลาดตลาดตัวนั้นคือ Honda Big Wing ใช่แต่ตลาดตั้งแต่250มาเนี่ยมันเป็น AP Honda AP Honda ถึง300นั่นแหละครับก็รอกันก่อนแล้วกันนะครับครับผมตัว Idling Stop ใน Honda มีการทำงานยังไง Idling Stop ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเขาจอดรถระดับเมื่อไหร่ที่คุณจอดนิ่งๆไม่มีการบิดคันเร่งหรืออะไรอย่างเช่นจอดติดไฟแดงดับพอถึงระยะเวลาของมันจะดับเครื่องเองอัตโนมัติเป้าหมายของเขาคือการประหยัดน้ำมันใช่ต้องถามพี่เอกเอาลึกกว่านั้นหน่อยแล้วมันไปตัดระบบอะไรระบบสตาร์ทแต่ผมก็ยังงงกับเขาอยู่นะว่ามันบิดคันเร่งแล้วมันเปิดได้ไงเพราะว่าอย่าลืมอย่างนึงว่า Honda ไม่ได้มีไฟสตาร์ทแต่ใช้ล้อแม่เหล็กในการสตาร์ทเครื่องยนต์ตัวนี้อาจจะเป็นจุดเหมือนกับไปเป็นตัวผลักดันกดสตาร์ทอีกทีนึงคันเร่งอ่ะพอคันเร่งเปิดปุ๊บเนี่ยไอ้ Idling Start หรือตัวคอยสตาร์ทที่อยู่ในคอยแม่เหล็กเนี่ยทำงานอาจจะทำงานอีกทีนึงใช่มันก็เป็นสวิตช์เปิดปิดอ่ะไอ้ตรงนี้อาจจะเพื่อนๆฟังดีๆนะเพราะผมไม่ได้เข้าลึกขนาดนั้นครับแต่น่าจะเป็นลักษณะของการเปิดปิดอ่ะเหมือนกับจอดรถทิ้งเอาไว้เหมือนมีทัมมิ่งสัก15วิ10วิ10วิดับรถไม่หมุนไม่หมุนดับเลยดับเลยพอดับเสร็จเราไม่ต้องสตาร์ทใหม่เพราะยังไม่ได้ตัดระบบของไฟวงจรไฟถ้าขาตั้งลงปุ๊บตัดเลยแต่ถ้ายังจอดคล่อมอยู่เฉยๆบิดปุ๊บเหมือนกับไอ้ตัวแอนดี้สต็อปเป็นการผลักให้ล้อไม่ได้เดินทำงานต่อเลยใช่มันก็คือขึ้นอยู่กับเรื่องของเซ็นเซอร์แหละใช่เซ็นเซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อไปสั่งงานตัวคอยแม่เหล็กใช่พอสั่งงานว่าเฮ้ยทำงานได้แล้วมันก็เปิดออกมาให้ใช่เพราะมัดไฟของ PZ เนี่ยตระกูล Honda นี่นะที่มีอันนี้สต็อปกับพี่เอ้ยเพื่อนเอ้ยรักษามันดีๆครับจุกทันครับจุกโคตรแพงครับใช่จุกจุกแล้วซ่อมไม่ได้ด้วยเปลี่ยนมาอย่างเดียวใช่เสียคอยมัดตัวเดียวเปลี่ยนยกยวงต่อเลยนะครับครับผมอยากทราบวิธีการเปลี่ยนฝาครอบถังน้ำมันของ Summer X ฝาครอบถังน้ำมันฝาครอบถังก็คือไอ้ตัวถังที่อยู่ถังน้ำมันปิดถังตรงใต้ฐานแล้วอ่ะว่าถอดยังไงไงตัวแฟริ่งมันอ่ะพลาสติกอ่ะก็ยึดน็อตถอดน็อตมันถอดตั้งแต่ข้างล่างนี่เขาไม่รู้ไงพื้นมันจะมีน็อตวุ้ยหรือทั้งคันน่ะก็นี่ไงเขาไม่รู้ไงหรือยันเบาะหรือบอกก่อนเดี๋ยวโอ้ถ้าไม่เห็นหน้างานนึกยากนะไม่คือเอาง่ายๆคือไม่ใช่ง่ายไม่ง่ายครับต้องรื้อทั้งคันใช่หรือเพราะมันต้องไล่ตั้งแต่เบาะเปิดเบาะออกมาแล้วจะมีน็อตยึดตั้งแต่ตรงนี้ตรงที่ล็อกเบาะตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วมีน็อตฝังอยู่ใต้เบาะอีกตึ๊บถอดข้างถึงจะมาตรงพื้นเหยียบได้อีกแต่ถ้าไม่ถอดตรงนี้ใช้วิธีรัดก่อนทางเข้าก็ต้องฝืนๆเขาหน่อยใช่เพราะ Honda หักง่ายอยู่แล้วใช่ครับลำพังไม่รื้อยังก๊อปแก๊ปเลยครับใช่ประมาณนั้นมีลูกค้าเอาเวฟบ้างพี่ถ้าผมจำไม่ผิดมาทำกลองปวดหัวหาวิธีการรื้อเอากลองออกเนี่ยแบบไม่รื้อเนี่ยโอ้โหนั่งไปเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะเครียดแค่เอาออกเนี่ยใช่เดี๋ยวนี้รื้อยากจัด125ไอ้ทั้งหน้าเลยโอ้โหทั้งหน้าทั้งหน้าเลยรอยิบ้าไอเนี่ยหรือจนก๊อปแก๊ปอ่ะเออแหมไม่เหมือนอย่างตระกูล PCX นะน็อตไม่กี่ตัวดึงพวกจบมันก็แล้วแต่คนออกแบบแหละว่าจะไปออกแบบลักษณะไหนอ่าฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะไปฝังอะไรขนาดนั้นให้คนก็เซอร์วิสยากใช่เน้นเข้าศูนย์มั้งช่างศูนย์มันยังไม่อยากเปลี่ยนให้เลยช่างศูนย์ยังร้องไห้เลยเข้ามาโอ้หรือโคอีกแล้วเออนั่นแหละครับครับผม
อ่ะเดี๋ยวดูอีกสักข้อแล้วกันนะครับ KTM RC 200ราคารถเหลือประมาณแค่ 80,000 ยังน่าเล่นไหมก็ RC 200 80,000 ราคามันยั่วๆนะพี่ใช่แต่มันมีไม่กี่ไม่ได้ใช่ช่วงโปรโมชั่นแบบตอนนั้นใช่ไหมนี่มันมีโปรมาใหม่แล้วไงล่ะเล่นไปเถอะถ้าเกิดคุณอยากได้คุณก็เล่นไปเถอะใกล้ศูนย์ก็เอาไปเถอะเล่นไปเถอะราคามันถูกดีราคามันยั่วยวนมากอ่ะเอาไปขี่เล่นขำๆถ้าเกิดมีปัญหาก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันก็เหมือนเราซื้อ R15 แต่มันรอฟ้านะรอมาเยอะโอ้รอจนไม่รู้จะเรียกยังไงอ่ะใครไปไหนก็เห็นก็เหลียวอ่ะใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อครับผมนะครับงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider